ด็กๆวันนี้มาพบกับครูมิ้นเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มคณิตศาสตร์นะคะเล่มสีฟ้านะคะแบบนี้นะเด็กหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะเมื่อเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วให้เด็กเปิดไปหน้าที่18แล้วก็19นะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน้า18 19กันเรามาดูหน้าที่18กันก่อนเลยนะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้นับจำนวนภาพต้นไม้และระบายสีลงในช่องสี่เหลี่ยมที่มีตัวเลขให้ถูกต้องนะคะเราก็มาเริ่มนับต้นไม้กันเลยค่ะเด็กๆเริ่มจากทางซ้ายมือของเด็กๆนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นคะ9ต้นนั่นเองเด็กๆก็มาดูนะคะตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเราก็มาดูนะคะเลข9อยู่ไหนเอ่ยถ้าเราไม่รู้เราก็นับนะคะจากเลข1ไป1 2 3 45 6 7 8 9เลข9อยู่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่ายังไงนะให้เราทำอะไรนะคะระบายสีใช่ไหมเราก็เลือกสีที่สวยๆนะคะคุณมีเลือกเป็นสีเหลืองนะระบายสีลงในช่องเลข9นะคะให้สวยงามต่อมาเรามาดูข้างล่างกันบ้างนะคะข้อ2เขาบอกว่ายังไงนับจำนวนภาพบอลลูนแล้วระบายสีลงในช่องสี่เหลี่ยมที่มีตัวเลขให้ถูกต้องนะคะเรามาดูนะคะบอลลูนมีทั้งหมดกี่อันเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11มีบอลลูนทั้งหมด11อันนะคะเราก็มานับตัวเลขเหมือนเดิมนะคะจากช่องสี่เหลี่ยมนะคะนับมา1 2 3 45 6 7 8 9 10 11เด็กๆ เห็นไหมคะจะมีเลข1อยู่คู่กันเด็กก็หยิบสีสวยๆนะคะขึ้นมาระบายลงในช่องเลขที่11เลยเมื่อระบายเสร็จแล้วนะคะเรามาดูหน้าที่19นะคะหน้าที่19เขาบอกว่ายังไงคะระบายสีลงในช่องวงกลมให้เท่ากับตัวเลขที่กำหนดให้เขากำหนดพี่แพนด้าเขากำหนดเลขอะไรมาให้คะเลข13เห็นไหมเด็กๆเห็นเลข13ไหมคะเลข13เราก็มานับช่องนะคะที่เขาให้เรามานะคะทั้งหมดกี่ช่องคะเราต้องนับทั้งหมดกี่ช่อง13ช่องนะคะเรามาเริ่มนับกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ค่ะก็จะได้13ช่องนะคะเท่ากับจำนวนตัวเลขที่พี่แพนด้าให้มาเรามาดูช่องของพี่กระรอกหรือเปล่านะคะพี่กระรอกนะเขาให้เลขอะไรมาคะ15นั่นเองเด็กๆ ก็นับไปเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะนับจากแถวบนไปก่อนนะเด็กๆ ก็นับแถวบนไปแล้วก็มานับแถวที่2ให้ครบทั้งหมดเท่าไหร่คะกี่ช่อง15ช่องนะคะเมื่อเด็กๆนับครบ15ช่องแล้วก็ให้เด็กๆนะคะระบายสีเหมือนเดิมเลยนะคะให้ครบทั้งหมดต่อมาข้อที่3เขาให้เลขอะไรมาคะ17นั่นเองเราก็นับเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็นับจากช่องข้างบนไปก่อนแถวข้างบนให้ครบนะคะแล้วก็มานับแถวข้างล่างให้ครบนะคะก็จะได้17ช่องนะคะเราก็ระบายสีให้สวยงามทั้งครบ17ช่องนะคะเท่านี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆนะคะวันนี้จะเป็นการระบายสีทั้ง2หน้าเลยแล้วก็จะเป็นการนับจำนวนตัวเลขนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนการนับจำนวนตัวเลขสังเกตว่าตัวเลขแต่ละตัวเลขเขียนยังไงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย